ท่านนายกอบต.บุรีรัมย์ท้องถิ่นท่านส่วนราชการท่านเจ้าท่าจังหวัดนะครับท่านธรรมาภิบาลผมเพิ่งไปอบรมงานแรกที่มีธรรมาภิบาลมาสอดส่องแรกเดี๋ยวก็ตกใจเรื่องงานนี้มันมีปัญหาหรือเปล่าความจริงก็การสอดส่องของธรรมาภิบาลนั้น ก็ดูแลโครงการของทุกโครงการนะครับของจังหวัดที่เป็นเหมือนกระยาณมิตรช่วยดูให้เกิดความมั่นคงจับมือประชาชนหรือแก้ปัญหาได้ตามที่ต้องการความต้องการสองอันคือความต้องการของพี่น้องประชาชนความต้องการของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายในเรื่องของนโยบายเกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะจะสร้างความอบอุ่น ความปลอดภัยซึ่งสถานภัยนี้มีในทุกโอกาสนะในโอกาสนี้เป็นโอกาสของการอบรมนะครับชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำประจำสถานที่ต่างๆความจริงหลายแห่งเราสร้างขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำประจำสถานที่ท่องเที่ยวครับตอนนี้ก็เป็นการจุดก่อนที่จะทำการช่วยเหลือนะครับตอนนี้สมมติผู้ที่ลงน้ำเป็นผู้ประสบภัยนะครับเป็นผู้ประสบภัยครับผมยืนอยู่ข้างนั่นแหละครับ เป็นการที่อยู่ในเรือนะครับท่านเดี๋ยวเข้าใจว่าเรือนะครับสมมติว่าเป็นอยู่ตามแพสถานที่ท่องเที่ยวนะครับนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นการใช้เชือกนะครับถุงโยนเชือกที่เป็นแบบมาตรฐานคนที่ใช้เป็นแบบมาตรฐานแล้วก็เป็นแบบแสวงเครื่องหรือทั้งอุปกรณ์ที่ว่าใช้หลักการตักโกนโยนยื่นนะครับเมื่อได้รับการต้องไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับ